بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มีโอกาสเจอกับพี่น้องนะที่มัสยิดวันคืนนี้นะดารุนจันนะห์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นจริงๆแล้วก็พี่น้องนั่งสะดวกใช่ไหมครับฟังแบบนี้นะขอเริ่มเลยนะครับพี่น้องด้วยกับหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนามัลอามาลุบินิยัตแท้จริงอามัลต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนารมณ์ของเราทุกครั้งพี่น้องที่รักเวลาจะบายานให้กับพี่น้องและตัวผมด้วยจะต้องเตือนนะครับพี่น้องว่าเนียดอันดับแรกสำคัญที่สุดนั่นคืออะไรพี่น้องที่รักเนียดเพื่อฟังจะได้อามัลนะครับสองเพื่อจะได้บอกดาว่าพี่น้องคนอื่นต่อไปผมบอกศาสนามีแค่นั้นพี่น้องอามัลแล้วก็บอกแค่นั้นจบนะไม่มีเขาเรียกว่าเอาไปทะเลาะเอาไปแบ่งพวกเอาไปโจมตีเอาไปเละเทะไอ้นั่นไม่ใช่ฟังศาสนาพี่น้องนะครับไอ้นั่นเขาเรียกฟังนับสูฉะนั้นเตือนตัวผู้พูดด้วยขอละให้อามัลในค่ำคืนนี้บารักัตทุกท่านอามีนคืนนี้พี่น้องที่รักครับผมได้รับอามานะห์อีกแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์เกี่ยวกับชะบาบเยาวชนเวลาเราเอ่ยถึงเยาวชนวัยรุ่นหลายต่อหลายครั้งพี่น้องที่รักสิ่งที่เราสร้างความหวังมากๆสิ่งที่เราตั้งเอาไว้มากๆผมบอกขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้มุสลิมไทยอีก10ปีข้างหน้าต้องเปลี่ยนแปลงบอกหวังระยะผลประมาณ10ปีข้างหน้าพี่น้องอินชาอัลลอฮ์2577ใช่ไหมครับไอ้ถูกตอนนี้25เท่าไหร่แล้วบ้างนะอีก10ปีอินชาอัลลอฮ์บางคนก็ลาดุนยาไปแล้วบางคนก็ยังอยู่แต่ผมบอกว่า10ปีข้างหน้ามุสลิมไทยต้องเปลี่ยนอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่มีย้ำเรื่องเดิมๆพี่น้องที่รักเราจะไม่มีการทะเลาะในเรื่องคีลฟเราจะไม่มีแบ่งพวกในเรื่องความต่างของศาสนาในความเห็นไม่เหมือนกันแต่วันหนึ่งเราจะทำให้เกิดความอามันและการพัฒนาของสังคมมุสลิมให้ได้และเป้าหมายหลักๆที่สุดที่ผมหวังเอาไว้บอกตรงๆว่าผมไม่ได้หวังเต็มร้อยกับมูลนิธิหรือองค์กรมุสลิมใดๆเลยสิ่งที่หวังมากและจะมีผลในการเปลี่ยนแปลงมากนั่นคือเยาวชนทำไมครับพี่น้องที่รักพี่น้องจึงดูอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เกิดประวัติศาสตร์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเป็นบทเรียนกับเราในวันนี้เนี่ยแน่นอนพี่น้องที่รักครับอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานว่าอัมฮัสิบะตุมانما خلقناكم عبثا พวกเจ้าคิดเราว่าเราสร้างพวกเจ้ามาโดยไร้สาระไม่มีคําว่าไร้สาระณที่อัลเลาะห์ตะอาลาแม้กระทั่งแมลงวันตัวเดียวแล้ววันนี้ประโยชน์หรือประวัติศาสตร์จากซอฮาบะห์จนวันนี้พี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มในการเปลี่ยนแปลงโลกพี่น้องอย่าลืมว่านบีไม่ได้ถูกส่งไปเฉพาะมักกะห์นบีมุฮัมมัดไม่ได้ถูกส่งไปเฉพาะมะดีนะห์แต่หน้าที่รอซูลกาฟะตัลลินนัสสำหรับมนุษยชาติทั้งหมดนั่นคือโจทย์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องได้รับพี่น้องครับนบีจึงไม่ได้มาถูกเปลี่ยนแค่สังคมมักกะห์บ่ไม่ใช่แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเปลี่ยนทั้งหมดระบบทั้งโลกและพี่น้องดูในประวัติครับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้จัดการตัดเต็บวางแผนอย่างสวยงามมากนบีบอกในหะดีษในบอกเรื่องราวเอาไว้อย่างหนึ่งว่าฟะกอดันนะซอรานีชะบับเอากามะกอซะลัยซัลลัมแท้จริงผู้ที่ช่วยเหลือฉันคือเยาวชนไม่ได้หมายความว่าคนแก่หรือผู้ใหญ่ไม่มีบทบาทไม่ใช่แต่วันนี้อิสลามภาษาอาหรับแน่นอนพี่น้องครับเราจะพูดในสิ่งที่เป็นจำนวนมากพี่น้องยกตัวอย่างน้ำกับอินพัลลัมน้ำสีขาวอินพัลลัมสีดำแต่เวลาหะดีษท่านหญิงไอชาพี่น้องบอกท่านบอกให้เราทราบกลับเรียกว่าอัสวะดัยสิ่งดำสองอย่างเพราะอะไรครับตัวตนหรือน้ำหนักอินพัลลัมสีเข้มข้นกว่าน้ำเราจะเอาส่วนมากเข้าไปในส่วนน้อยจึงบอกว่าชาบาบวัยรุ่นส่วนมากช่วยเหลือท่านนบีเปลี่ยนแปลงสังคมเสียสละเพื่ออัลลอฮ์สร้างตัวเองแล้วสร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ส่วนมากเป็นเยาวชนนี่คือโจทย์ถามกลับมาพี่น้องครับว่าแล้วนบีเปลี่ยนเยาวชนจาฮิลิยะได้ยังไงนบีเปลี่ยนท่านอุมัรได้ยังไงเพราะวันนี้ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้วันนี้ถ้าเจอเยาวชนหมกมุ่นอยู่กับการด่าพี่น้องหมกมุ่นอยู่กับการโจมตีฝ่ายที่ไม่เหมือนตัวเองฟิกเกอร์หรือฟิกเกตอย่างนี้พัฒนาและเปลี่ยนโลกไม่ได้ครับเพราะอะไรพี่น้องที่รักเพราะวันนี้เขามองแค่คืบเดียวแต่อามานะเรามีเป็นศอกอามานะเรามีเป็นศอกรอซูลจึงทำยังไงที่จะให้เยาวชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงดุนยาโลกนี้ให้ได้แน่นอนพี่น้องครับผมเคยบอกกับเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งนั่นคืออัลลอฮ์ให้เราเข้าใจศาสนาตอนวัยรุ่นวันนี้คนเตาบัดตัวบางอายุ40เพิ่งเตาบัดอายุ50เพิ่งละหมาด5เวลาดีครับไม่ใช่ไม่ดี50เพิ่งฮิญาบ60เพิ่งเข้าสุราดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าท่านพลาดโอกาสทองไปเรียบร้อยแล้วทำไมอะครับเพราะวันนี้คน60เข้ามัสยิดอินชาอัลลอฮ์ผลบุญได้ความเมตตาอัลลอฮ์ได้แต่ศักยภาพในการทำงานไม่เหมือนวัยรุ่นและเวลาที่เราผ่านไปแล้วช่วงวัยรุ่นอัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์บอกอันชาบาบิอันชาบาบิจากวัยหนุ่มของเขาเนี่ยเขาหมดและทำอะไรบ้างตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นพี่น้องดูนะครับวันนี้เราอายุ40วันนี้เรา45ท่านจะเอาดุนยามาทั้งหมดเพื่อแลกกับการกลับไปเป็นอายุ20แค่3วันอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อาหรับจึงบอกว่าอัลวักตุกัสไซฟเวลาเหมือนกับดาบท่านไม่ตัดมันมันตัดท่านอัลลอฮ์จะมาให้เรากลับคืนสู่วัยชะบับตลอดกันเราเตาบัดจริงพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์แม้ว่าอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดแล้วในสิ่งที่เราผ่านแต่เราไม่มีโอกาสทำงานเหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นอีกตลอดกันว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอละตัวสู้ฮะเจ้าจะนับเนี่ยมาความปวดบานเจ้านับไม่ได้เลยจึงไม่แปลกพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอิกตานิมคอมซันกอบละคอมซินจงฉวยโอกาส5ก่อนฮะหนึ่งในนั้นชาบักในช่วงวัยรุ่นของท่านกอบละฮารอมิกก่อนที่วัยชราจะมาถึงแน่นอนพี่น้องครับวันนี้เยาวชนวัยรุ่น
อิสลามเรานับเลยอาเกนบาเลกเมื่อไรเข้าวัยรุ่นเยาวชนทันทีฮุกอมโดนตัดสินโดนโทษเหมือนมุกัลลับผู้ใหญ่เลยอิสลามจึงไม่มีช่องว่างในกฎหมายครับไม่มีการปัญญาอ่อนใดๆทั้งสิ้นเยาวชน18ไม่ถึง20ไม่เข้าคุกไม่โดนโทษเหมือนผู้ใหญ่อิสลามไม่อิสลามอาเกนบาเลกเมื่อไรผู้ชายหลังน้ำอสุจิเมื่อไรผู้หญิงมีประจำเดือนเมื่อไรรับโทษเหมือนผู้ใหญ่เลยถ้าเขาตายต้องตายตามทำไมอะครับเพราะวัยรุ่นถือว่าเต็มแล้วพี่น้องสติปัญญาซูมุกัลลัฟพร้อมจะรับอามะนะอัลลอฮ์แล้วอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เราจึงพยายามรณรงค์พลังสำคัญที่สุดที่เรามองข้ามวันนี้เราเน้นเรื่องเงินพี่น้องสู้เรากี่หลังที่สร้างแล้วไม่มีคนละหมาดดูง่ายๆเวลาจัดงานบุญสร้างสู้เราคนทุ่มเป็นล้านแต่สู้เราไม่ได้มาเพื่อสร้างมันมาเพื่อถูกอามันแล้ววันนี้คนไม่เข้าสู้เราเกิดจากอะไรครับยิ่งบางมัสยิดไม่มีวัยรุ่นไม่มีชีวิตเลยในมัสยิดมาตายอย่างเดียวนี่คือเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าวันนี้เราจะทำยังไงวัยรุ่นของอุมมะจะกลับมามีพลังอีกครั้งให้ได้นั่นคือต้องกลับไปทำเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพลังที่ส่วนใหญ่มองข้ามนั่นคือพลังเยาวชนครับพี่น้องไม่ต้องเยอะดูง่ายๆของญะฮิลิยะห์พลิกประวัติศาสตร์เรื่องของญะฮิลิยะห์เรื่องการเมืองวัยรุ่นมีบทบาทมากวัยรุ่นมีบทนั้นเรื่องของญะฮิลิยะห์นะครับแล้วอิสลามจริงกว่านั้นเมื่ออะเกนบาเลกเข้าสู่เยาวชนวัยรุ่นสิ่งแรกๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนครับว่างานของรอซูลคือเปลี่ยนโลกแต่แปลกพี่น้องที่รักท่านนบีจะไม่บอกซอฮาบะห์ตั้งแต่แรกพี่น้องดูว่าตอนนบีขึ้นซอฟะนบีประกาศว่าอะไร13ปีมักกะนบีเดินไปเดินมาในมักกะนบีเรียกร้องอะไรท่านจงออกไปทำงานยังท่านจงละหมาดยังอย่างเดียวครับกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีเต็มๆจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดนซอลเลมโดนทรมานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่อไรเราจะได้ญิฮาดยารอซูลุลลอฮ์เขาทำกับเราขนาดนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละหมาดไม่มาจิฮาดไม่มาศีลไม่มาฮัจญ์ไม่มาซะกาต13ปีนบีพยายามกับเยาวชนอย่างเดียวเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะอะไรครับถ้าวัยรุ่นมึงไม่เจอเป้าขอโทษนะครับบางศัพท์คนใต้ของแท้บอกผมบอกเยาวชนบอกถ้ามึงเจอเป้าไม่ได้ถ้ามึงไม่รู้ว่ามึงจะเดินเพื่ออะไรมึงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อเปลี่ยนไม่ได้มุสตะฮีนเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงมนุษย์นบีจึงสอนอันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ทำใจให้เหลืออัลลอฮ์ผู้เดียวนี่คือจุดพี่น้องครับวัยรุ่นจะแกร่งหรือไม่ใจมีอีมานมีอัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หัวใจบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์กี่เปอร์เซ็นต์ทำไมนบีพยายาม13ปีพี่น้องแค่ชาฮาดะห์เดียวแค่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์2ชาฮาดะห์ทำไมนบีพยายาม13ปีมีอะไรในตรงนี้พี่น้องครับล้างใจซอฮาบะห์หมดเลยจากวัยรุ่นสมัยญะฮิลิยะห์ไม่รู้ว่าตัวเองมาเพื่ออะไรไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมสุดท้ายเมื่อรู้ว่าชีวิตเราเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักเปลี่ยนแปลงตั้งแต่จุดแรก
นั่นคือทำใจให้อีมานและเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ทันทีพี่น้องดูอัสฮาบุลกะฮ์ฟบรรดาเยาวชนชาวธรรมไม่ใช่นบีไม่ใช่ลูกหลานนบีไม่มีชื่อไม่ได้เอ่ยชื่อไม่มีอะไรเลยแต่อัลลอฮ์ยกย่องอย่างหนึ่งอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมเขาเหล่านั้นเป็นเยาวชนอีมานต่อพระเจ้าเขาพี่น้องอย่างแรกเลยอัลลอฮ์ยกย่องวัยรุ่นใจเขาอีมานอีมานคืออะไรยอมทิ้งทั้งหมดได้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แค่ศรัทธาถ้าศรัทธามึงกินน้ำท่อมก็อีมานเมายำเปก็อีมานทำซินาก็เชื่ออัลลอฮ์แต่อีมานไม่ใช่อย่างนั้นยอมทิ้งสิ่งที่รักได้เพื่ออัลลอฮ์อีมานแปลกไหมพี่น้องคนแก่อิบาดัตฟาดีลัตไม่เท่ากับวัยรุ่นหนึ่งในเจ็ดใต้ร่มเงาคือใครครับชาบุนนั่นคือเยาวชนนะชาฟีอิบาดัติลลาห์เติบโตมาในการทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ทำไมคนแก่อิบาดัตไม่เข้าไปขนาดนี้เพราะวัยรุ่นคือวัยแห่งการทดสอบมันเป็นวัยที่พร้อมชิงอยู่แล้วครับพี่น้องเข้าใจนะบังวัยรุ่นคือสนุกดีๆนี่เองเลี่ยมผิดนิดเดียวกูพร้อมไปทันทีนี่คือวัยรุ่นครับบางทีผู้ใหญ่นี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเรียกบอลหมดลมผลักตรงไหนหยุดที่นั่นแต่วัยรุ่นมันเกลี้ยงตลอดพี่น้องแล้วก็มึงชิงผิดเหลี่ยมนิดเดียวมันไปนู่นเลยน่าจะเอาช็อกไปโดนดำอย่างเงี้ยไปหมดเลยจึงบอกว่าวัยรุ่นใจพร้อมไปอยู่แล้วแต่ถ้าประคองในการอิบาดัตได้สุดยอดวัยรุ่นสุดยอดมากนับซูไม่ไปแต่หัวใจอีมานอามานมาได้สุดยอดวัยรุ่นนี่คือเยาวชนอีมานผมถึงบอกพี่น้องว่าสิ่งแรกที่นบีเรียกร้องอีมานจนบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องที่รักครับเมื่ออีมานมาอัลลอฮ์จะใช้อะไรกับเขาบอกคำเดียวว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนะเราได้ยินแล้วแล้วเราปฏิบัติตามพี่น้องที่รักนี่คืออย่างแรกที่นบีเรียกครับก่อนจะไปดาวาเปอร์เซียก่อนจะไปสู่โรมันก่อนจะไปสู่แอฟริกาก่อนไปทั่วโลกนั่นคืออิสลามตัวเองก่อนอันดับแรกกอดอัฟลาฮ์มันตะซักกะแท้จริงได้รับชัยชนะแล้วบรรดาผู้ที่ขัดเกลาตัวเองให้บริสุทธิ์ก่อนเราจะทำงานข้างนอกงานข้างในต้องเคลียร์ก่อนจะเรียกร้องผู้คนใจเราต้องเคลียร์ก่อนนั่นคืออะไรครับอินชาอัลลอฮ์พยายามกับตัวเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ซอฮาบะห์เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอันดับแรกมาชาอัลลอฮ์ใครจะกินเหล้าเก่งเท่าอาหรับเราในน้ำท่อมหม้อหนึ่งสี่คนอาหรับหนึ่งคนหนึ่งไหนะครับบางยี่ของเราน่ะดีกีผสมโซดาแต่ของเขาเปรี้ยวจากอินพาลัมเลยจึงไม่แปลกใจพี่น้องที่รัก3ครั้งกว่าอัลลอฮ์จะห้ามเด็ดขาดกับสุรากับสมัยซอฮาบะห์พอหนักมากแต่เมื่อหัวใจอีมานฟัจตานิบูอัลลอฮ์บอกคำเดียวว่าจงทิ้งมันซะซอฮาบะห์ยอมเทเหล้าทิ้งพี่น้องฟังว่าซอฮาบะห์เทเหล้าเนี่ยเราฟังบ่อยง่ายไหมครับถามอย่างเดียวง่ายไหมบังถ้าผมถามบางยีตรงนี้ถามวัยรุ่นตอนนี้ที่มันไม่กินเหล้ามันจะบอกก็ไม่ยากนะอาจารย์แค่เทเหล้ามึงไม่ติดเหล้าไงจึงบอกว่าง่ายเราไปดาว่าวัยรุ่นทำไมมึงติดยาว่าทำไมมึงไม่เลิก
มันเริ่มยังไม่ได้อาจารย์อัลเลาะห์มันจะไปยากอะไรแค่มึงตั้งเข็มลงมึงไม่ต้องโชกมึงก็จับตั้งจบทุกอย่างพูดง่ายครับวัยรุ่นถามเราคำเดียวอาจารย์เคยติดยาไหมอาจารย์เคยเล่นไหมไม่เคยผมให้อาจารย์เลยของผมให้ฟรีผมให้อาจารย์เล่นปีนึงแล้วอาจารย์เลิกให้ผมดูให้ได้พี่น้องที่รักถ้าโดนต่อแบบนั้นเราหงายนะครับแสดงว่าเราทฤษฎีแต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ชีวิตจริงไม่ใช่ซอฮาบะห์เทล่าเวลาเราเล่าให้พี่น้องฟังฟังดูง่ายก็ไม่ยากครับเอาองค์ความจริงๆทำยากไม่ต้องเยอะหรอกครับพี่น้องมุสลิมะฮิญาบผืนแรกยากไหมเคยใส่พนักงานเป็นพนักงานออฟฟิศตลอดเวลาวัยรุ่นใส่สายเดียวตลอดมุสลิมะเราก็แรงไม่ใช่ไม่แรงอาซีเอแต่ก่อนมุสลิมะเราก็ไม่ใช่ไม่มีนะครับวันหนึ่งแต่ก่อนเป็นน้องขอโทษยืมชื่อเขาเรียกเชอรี่อาซีเอรูท99วันนี้กลายเป็นคนคนหนึ่งที่หยาบปิดมิดชิดเลยเราดูบอกให้หยาบก็ไม่ได้ยากยากที่สุดคือแรกที่ทิ้งชุดนี้แล้วใส่ชุดนั้นครับยากมากละหมาดมัสยิดบอกไม่ใช่ยากไม่ยากนะเพราะท่านทำก้าวแรกของคนไม่เคยยากมากซอฮาบะห์เทล่าไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นคืออะไรครับการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบชีวิตท่านเลยแต่เมื่อหัวใจศรัทธาวัยรุ่นแบบซอฮาบะห์พร้อมเปลี่ยนทันทีจะลงแดงข้างหน้าจะเกิดอะไรข้างหน้าไม่เป็นไรอัลลอฮุอักบัรบิสมิลลาห์ยอมทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์จนบรรดาซอฮาบียะห์จากสังคมที่ไม่เคยฮิญาบวันหนึ่งอายัดฮิญาบลงพี่น้องครับสามีกลับไปบอกภรรยาที่บ้านอัลลอฮ์ลงวายูยาอัยยูฮันนบีกุลลิอัซวาจิกวะบะนาติกวะนิซาอิลมุมินีนมุฮัมมัดจงบอกแก่ภรรยาเจ้าลูกสาวเจ้าและบรรดาภรรยาสตรีของมุมินทั้งหมดคลุมฮิญาบซอฮาบียะห์ไม่รอเช้าสั่งวันนี้คลุมวินาทีนี้เลยผ้าไม่มีฉีกผ้าถุงพี่น้องที่รักเท่าที่หาได้โปะศีรษะเลยครับตั้งเอาไว้เลยอย่างน้อยที่สุดพี่น้องดูสิครับอยู่กับสามีไม่ใช่เอารออยู่แล้วแต่เมื่ออัลลอฮ์ใช้ขอเป็นคนหนึ่งที่รีบทำตั้งที่ศีรษะทันทีรอให้มาลอขออัลลอฮ์เมตตาสตรีอันซอรนี่คืออีมานเมื่อรู้พร้อมจะเปลี่ยนทำได้แค่ไหนวะลอฮุอะลัมแต่ต้องเริ่มเยาวชนวันนี้ที่ทิ้งของชั่วไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกครับไม่ใช่มันจะเฮเมืองไทยไม่มีคนจะเฮเชื่อไม่บังสาไกยังมาฉลาดกว่าเราเลยพี่น้องอยากรู้เรื่องอะไรมาในโลกนี้มีหมดในนี้เราไปเจออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ไปบอกอัลลอฮ์ว่าฉันไม่รู้เรื่องศาสนาฟังไม่ขึ้นฟังขึ้นที่ไหนอะบังเรื่องของอเมริกาเรายังรู้เลยสูตรทำอาหารฝรั่งเรายังเรียนรู้ได้เลยไม่มีข้ออ้างที่จะไปบอกอัลเลาะห์ว่าเราไม่รู้ไม่มีคนโง่พี่น้องครับมีความรู้หมดถ้าไม่เชื่อนะลองโพสต์อะไรที่เป็นคำถามมัสอะลาพรุ่งนี้หน้าเฟซสิครับอุลามะห์เป็นล้านพร้อมจะมาตอบมาหมดเลยแล้วก็มึงเอ้ยในนู่นมาไอ้นี่มาวัยรุ่นตอนนี้พร้อมจะฟัตวาได้เลยอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูญจึงบอกว่าความรู้ไม่ต้องกลัวพร้อมเต็มกระบวนเลยครับเยอะมากแต่ที่ทำไม่ได้อย่างหนึ่งครับอีมานเราอ่อนแอไม่มีใครไม่รู้ว่าละหมาดวาญิบแต่ทำไมไม่ละหมาดไม่มีใครไม่รู้พี่น้องว่าไอ้นี่เป็นวาญิบไอ้นี่เป็นอารมณ์ทำไมเราทำอะช่างเดียวอีมานอ่อนฉะนั้นวัยรุ่นอย่างแรกวันนี้ก่อนจะเปลี่ยนดุนยาแน่นอนครับอิสลามนับศักดิ์
ปลี่ยนแปลงตัวเราแล้วรอมฎอนนี้เนี่ยที่จริงรอมฎอนจะคุยพรุ่งนี้ฟังพรุ่งนี้แล้วกันไม่ผมอินดี้ครับนะผมไม่พูดตามกระแสแต่จะพูดตามอารมณ์ชาลอไปยิงฟังพรุ่งนี้นะแต่จะบอกว่ารอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนในการเปลี่ยนแปลงอินชาลอเดี๋ยวเราจะได้คุยในพรุ่งนี้แต่จะบอกพี่น้องว่านี่คืออย่างแรกเยาวชนฉบับฝึกในเรื่องของอิมานเปลี่ยนแปลงตัวเองและการจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่ากลัวครับอย่ากลัวอะไรอย่ากลัวสังคมรอบข้างว่าใครจะมองอะไรกับท่านเพราะอะไรพี่น้องว่ามาอุมิรุอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดินอัลลอฮ์ใช้ให้เราอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นถ้าอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์ทำเลยไม่ต้องคิดมากโอ้ยเดี๋ยวเขาจะว่าคนจะมองเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเอาใจมนุษย์ทั้งหมดทำจนตายก็ไม่ถูกใจอย่ากลัวซอฮาบะห์เปลี่ยนตัวเองได้เพราะไม่กลัวจริงๆก็พี่น้องเหมือนผมบอกกับพี่น้องว่าซอฮาบะห์ท่านนบีวัยรุ่นคนหนึ่งกล้าประกาศต่อหน้าท่านยังไงใช่ตั้งแต่วินาทีนี้ไอชะลาอะตะซาวะจุนนิซาฉันจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตพี่น้องท่านยังไงชะคือใครบอกกับท่านยังไงชะเหมือนกับบอกนบีเรียบร้อยแล้วเวลาที่เหลือฉันจะอิบาดะห์จนตายพี่น้องนบีได้ยินกลับไปสอนทำแบบนี้ไม่ได้ฉันยังแต่งงานกับสตรีเพศสุดท้ายวัยรุ่นก็เปลี่ยนฟิกเราะห์เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเดินไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยารอซูลุลลอฮ์เอซิลลีอนุญาตให้ฉันทำซินาด้วยขออนุญาตจะไปทำซินาพี่น้องขออนุญาตนบีไปทำซินาเรากล้าไหมครับไม่ต้องท่านนบีพี่น้องกับป๋าเรากล้าไหมป๋าไม่ไหวป๋าฉันรู้สึกว่ามันเส้นแดงแล้ววันนี้ขอสักเที่ยวแต่อายอไม่ไหวจริงๆกล้าไหมครับกับเพื่อนเรายังไม่กล้าเลยนี่บอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนอื่นโกรธหมดเลยทำไมพูดกับนบีอย่างนี้หลักอิสลามก็ถือว่าไร้มารยาทแต่นบีไม่โกรธผู้ใหญ่ต้องเอาตามครับวัยรุ่นเวลามาอะไรกับท่านโดยมันมาด้วยหัวใจอินชาอัลลอฮ์อย่าโกรธมันอย่าโกรธครับต้องเข้าใจมันก่อนเข้าใจท่านนบีเข้าใจบอกโอ้โดนูเอาเข้ามาใกล้ๆฉันวัยรุ่นเดินหานบีจับดูอาให้พี่น้องที่รักแล้วนาซียัดสุดท้ายชีวิตนี้ที่เด็กนี่เกลียดที่สุดคือสินะวัยรุ่นมีความกล้าผู้ใหญ่อย่างนบีมีความเข้าใจครับวัยรุ่นมีความกล้าผู้ใหญ่อย่างเราวันนี้ไม่มีความเข้าใจท้ายสุดวัยรุ่นไม่เข้ามัสยิดวัยรุ่นไม่ช่วยงานศาสนาเพราะอะไรพี่น้องในวงมุชาวรัตวันนี้มีแต่คนแก่ไม่มีวัยรุ่นแต่วงมุชาวรัตของท่านนบีมีทั้งคนแก่และเยาวชนและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับฟังความเห็นทั้งคนแก่และเยาวชนมีครั้งหนึ่งพี่น้องครับรอซูลเชื่อและปฏิบัติตามคำเรียกร้องของเยาวชนในสงครามอุฮุดเราจะทำยังไงดีบรรดาซอฮาบะห์จะอยู่หรือจะไปหรือจะทำยังไงวัยรุ่นบอกยารอซูลุลลอฮ์นี่คือวัยรุ่นเราอย่ารอพวกมันที่ออกที่มะดีนะห์เลยออกไปเจอกับมุชริกที่อูฮุดเลยนบีเห็นด้วยพี่น้องใส่เสื้อเกาะเลยซอฮาบะห์อาวุโสมาบอกวัยรุ่นทำไมไปแนะนำนบีอย่างนั้นวัยรุ่นนี่พร้อมลุยอยู่แล้วพี่น้องอ๋อฉันวัยรุ่นรู้สึกว่าเออเราทำไม่ถูกมั้งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าบรรดาอัมบิยะห์ถ้าใส่เกราะแล้วจะไม่ถอดออกอีกแล้วนี่คืออะไรครับเยาวชนป
พี่น้องที่รักสติความกล้าไม่ใช่ไม่มีแต่วันนี้ขออย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้สองหน้าที่อีกหนึ่งอย่างของวัยรุ่นมุสลิมนั่นคืออะไรครับพี่น้องนั่นคือการเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์พี่น้องจำคำท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อวันที่รอซูลได้หารือกับบรรดาซอฮาบะห์ในวันสงครามแห่งบาดัรพี่น้องจำสงครามบาดัรได้บอกเราจะทำยังไงมุชริกีนเป็นพันในขณะที่เรามีแค่300ซอฮาบะห์ยกมือขึ้นบอกยารอซูลุลลอฮ์ลานะกูลكما قال بنو إسرائيل لموسى พวกเราบรรดาซอฮาบะห์จะไม่พูดเหมือนบนูอิสราเอลพูดกับมูซาในวันแห่งการญิฮาดยะฮูดบนูอิสราเอลบอกนบีมูซาว่าอิซฮับอันตะวะร็อบบุกท่านไปแต่มูซาท่านกับอัลลอฮ์พอแล้วพวกเราจะนั่งรออยู่ที่นี่แต่วัยรุ่นแบบซอฮาบะห์บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเราจะอยู่กับท่านยารอซูลุลลอฮ์ตราบใดที่เรายังกระพริบตาได้อยู่พี่น้องที่รักนี่คือคำประกาศของซอฮาบะห์ในยะวันนี้ว่านบีจะไม่ทำงานดาวะอามานะห์นี้เพียงลำพังแต่บรรดาซอฮาบะห์เยาวชนวัยรุ่นพร้อมจะเดินข้างท่านนบีจนวันตายผมถามพี่น้องและถามตัวผมวันนี้ครับวัยรุ่นเราวันนี้มีคุณภาพมีเท่าไหร่ทำไมวันนี้เยาวชนเรามีมากสื่อโซเชียลในมือก็มีมากแต่เรากลับทำอะไรไม่ได้มากเลยในขณะที่ซอฮาบะห์ไม่มีเน็ตเวิร์คไม่มีโซเชียลอะไรเลยเราเชื่อมระหว่างเรากับทั่วโลกด้วยอินเทอร์เน็ตแต่ซอฮาบะห์เชื่อมระหว่างเขากับทั่วโลกด้วยเส้นเลือดชีวิตเองครับทันทีที่เขารู้ว่าอามานะห์เขาไม่ใช่แค่ในมะดีนะห์วินาทีที่ซอฮาบะห์ดูว่างานเขาไม่ใช่แค่ดาวะห์ชาวมักกะห์เขาต้องไปทั่วโลกวันนั้นแหละครับพี่น้องที่บรรดาเยาวชนมุสลิมบรรดาซอฮาบะห์ลุกขึ้นแสดงบทบาทอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดวันนี้เราจงตระหนักอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามได้ถามแก่บรรดาฮาวาริยุนมันอันซอรีอิลัลลอฮใครจะช่วยฉันไปยังอัลลอฮ์บ้างใครจะช่วยนบีอีซาทำงานศาสนาบ้างใครจะช่วยนบีอีซาในการทำงานเพื่ออัลลอฮ์บ้างกอลัลฮาวาริยูนนะห์นุอันซารุลลอฮ์บรรดาฮาวาริบอกเราจะช่วยอัลลอฮ์เองยาอีซาพี่น้องอิสลามในสมัยนบีจึงขยายออกไปทั่วโลกนบีวะฟาตแล้วอุมัรจบชีวิตแล้วอบูบักรเสียชีวิตแต่อิสลามขยายไปเรื่อยๆมาจากอะไรครับนี่คือผลงานของเยาวชนวันนี้ยะฮูดีกลัวที่สุดอะไรไม่ได้กลัวโรงเรียนฮาฟิซไม่ได้กลัวมัดาราซะไม่ได้กลัวปอนอโรงเรียนสอนศาสนาถ้าเป็นปัญหากับยะฮูดีนะครับพี่น้องเราสร้างไม่ง่ายขนาดนี้หรอกโรงเรียนศาสนายะฮูดไม่ได้กลัวสิ่งเหล่านี้พี่น้องที่รักแต่สิ่งที่มันกลัวที่สุดนั่นคือวัยรุ่นที่เข้าใจศาสนาและพี่น้องคิดว่ามันรู้ได้ยังไงครับว่ามีโรงเรียนเยอะแต่อามานไม่เกิด
ยาอัลลอฮ์พี่น้องกระพริบตาวันนี้ยะฮูดีเรียนรู้ประวัติและสมรภูมิในพื้นที่ท่านตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วในการมุชาเราะห์ประชุมยะฮูดครั้งนึงเขาบอกออกมาคำหนึ่งวันนี้สิ่งที่ยะฮูดต้องการที่สุดไม่ใช่ซีเรียไม่ใช่ปาเลสไตน์เท่านั้นไม่ใช่แค่อิรักบอกนูริดุมักกะสิ่งที่เราต้องการสุดคือมักกะถามพี่น้องว่าเขาพูดจริงหรือไม่สอดคล้องหะดีษมาพี่น้องอย่าลืมอาคัยริสมานยุคสุดท้ายจะมีกองทัพหนึ่งบุกมายังมักกะและอัลลอฮฺตะอาลาสูบตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายพี่น้องลงดินหมดเลยในการหารือว่าต้องการมักกะคนหนึ่งในมุชาวรัตประชุมบอกเลยว่าถ้าวันนี้ท่านต้องการมักกะจริงๆอะลัยคุมบิลฟิอะตัยนจงยึดและจงคอนโทรลสองกลุ่มนี้ให้ได้แล้วท่านจะชนะหนึ่งฟิอะตุนนิซาจงดูควบคุมบรรดาสตรีมุสลิมให้ได้พี่น้องดูว่าฟิตนะห์อันดับแรกกับบนูอิสราเอลเกิดจากใครสาเหตุจากอะไรผู้หญิงผู้ชายเราบ้าผู้หญิงถ้าหลอกผู้หญิงได้ไม่ยากในการหลอกผู้ชายถ้าภรรยาไม่เอาสนะพี่น้องดูในบ้านเหลืออะไรสามีสารบัญสามผืนแต่ภรรยาไม่คุมแม้แต่ผืนเดียวดัจจานตามมากที่สุดสำหรับมันในวันนั้นคือสตรีพี่น้องไม่แปลกใจหรอกครับวันนี้เขาไม่ได้มาบอกเราผู้หญิงไม่ต้องฮิญาบมันไม่บอกแน่นอนแต่วันนี้ทำยังไงให้ฮิญาบไม่ใช่ฮิญาบสุดท้ายสตรีที่นบีบอกกาซียาตอาริยาตใส่เสื้อผ้าแต่เท่ากับโป๊กเกิดจริงในวันนี้ไม่ต้องถามเรื่องบิกินี่เรื่องของสั้นนุ่งยาวก็แก้ผ้าจริงเลยไหมฮิญาบอัลลอฮ์ให้ปิดแล้วใส่แฟชั่นลัดคอผูกอย่างนี้เลยเกิดอะไรขึ้นครับเราทำเน็ตไอดอลปัญญาอ่อนไงสุดท้ายลงมาแทนที่จะมันย้วยลงข้างล่างไม่พี่น้องมานี่ตวัดขึ้นนี่ปานผมบอกนิดเดียวมึงแขวนคอแล้วก็ตายเรียบร้อยเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนสุดท้ายเราดูว่าคุมหัวแต่อิสลามถือว่าไม่ใช่อิสลามบอกไม่ใช่แผนใครอะฮิญาบมีแฟชั่นนะครับเอาง่ายๆเลยฮิญาบใส่เพื่อปิดไม่ให้คนจ้องสุดท้ายไม่ไหวผมก็โชว์ไม่ได้กูเล่นลูกเล่นฮิญาบละกันเต็มร้อยเลยคราวนี้พี่น้องเดี๋ยวลัดไอ้นั่นเดี๋ยวสายไอ้นี่พลาดมาหมดเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อินนาลิลลาฮ์ยะฮูดไม่ให้ท่านถอดอิญาบหรอกแต่จะให้ใส่เหมือนไม่ใส่ให้ใส่เหมือนไม่ใส่สุดท้ายถ้าผู้หญิงแบบนี้ครับฟิอาแรกกลุ่มแรกดูคุมให้ได้สตรีจับให้อยู่หลอกให้ได้เอาให้อยู่ในแนวทางของเราให้ได้ท่านชนะสองฟิอะตุชชะบับกลุ่มเยาวชนเขาวางเกมเรียบร้อยหนึ่งผู้หญิงสองวัยรุ่นทำไมไม่เอ่ยอุลามะห์ครับแปลกไหมทำไมยะฮูดบอกคุมอุลามะห์ให้ได้คุมอาเลมให้ได้คุมอิมามให้ได้คุมคอเตบให้ได้พวกนี้องค์ประกอบแค่นั้นโต๊ะครูอุลามะองค์ประกอบครับกระดูกสันหลังหลักนี่พี่น้องเยาวชนกับสตรีเยาวชนกับสตรี
บอกคุมไม่ได้จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำยังไงวันนี้ที่จะดึงเยาวชนออกจากอิสลามไม่ได้สุดท้ายลายับกอมินัลอิสลามอิลลัสมูอิสลามในยุคหนึ่งจะไม่เหลืออะไรเลยนอกจากชื่อเราจะเหลือแค่ชื่อไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวกับอิสลามถามพี่น้องว่าถ้าถึงจุดที่เราไม่เอาศาสนาเราจะเปลี่ยนอะไรโลกถึงแม้ไม่ใช่มุสลิมนะครับเด็กวัยรุ่นวันนี้ตื่นมาพี่น้องที่รักจากห้องนอนนบีสอนตั้งแต่เรียบร้อยเราทำไม่ได้เราลุกพึบพวดเลยพี่น้องผ้าห่มก็ไม่เก็บมือก็ไม่ล้างน้ำก็ไม่สูดลงกินข้าวลงครัวเลยมันยังเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เลยอิสลามไม่เคยถูกสอนให้มองข้ามสิ่งเล็กน้อยครับแล้วค่อยไปทำเรื่องใหญ่ไม่มีเราต้องจิฮาดบางคนนะเราต้องจิฮาดเลยอินนาลิลลาห์ขอโทษนะครับมาอัพจริงๆนะมันพูดเรื่องจิฮาดมันพูดเรื่องต่อสู้ที่สูงสุดมากคนจะกระได้ยาวประมาณคืบพี่น้องที่รักผมฟูยุ่งหมดเลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนยังไงครับอีมานอ่อนที่สุดอีมานตะตุลอะซาอานิตตอรีกเห็นอะไรขวางทางให้เอาออกของเล็กน้อยนบียังไม่ให้มองข้ามเป็นไปไม่ได้คนไม่กินข้าวอัดลิปพออย่างเดียวไม่ใช่ของหลักยังทำไม่ได้แล้วของสุนนะจะเอายังไงอ่ะจากเปลี่ยนโลกอันดับแรกต้องตัวเองยาอัลลอฮ์ดูข่าวพี่น้องปาเลสไตน์มัสยิดเขาแอบมาเข้าและทำยังไงสงสารมัสยิดปาเลสไตน์สู้เราบ้านเมืองต้องมาเปลี่ยนสู้เราตัวเองไม่ได้เลยและเราจะไปทำอะไรกับมัสยิดทั่วโลกบอกรณรงค์วัยรุ่นวันนี้สิครับพี่น้องบ้านของอัลลอฮ์มาให้ได้ฮัยยามีระดับตัดเต็มไม่ใช่อยู่ให้อัลเจียดเลยเป็นไปไม่ได้ฮัยยาอัลศอลาห์มาไหมเรียกซูละหมาดเอาไม่มาฮัยยาอัลฟะลาห์สู่ชัยชนะมาไหมไม่มาให้อาลันจิฮาดไปไหมไม่จริงไปทั้งนั้นแหละบางเอ้ยตราบใดที่มันยังไม่เกิดจริงมันพร้อมไปหมดไม่ใช่ไปน้องฮันซอลาร์รอดิยัลลอฮุอันฮุยอมทิ้งภรรยาแล้วสู่ให้อาลันจิฮาดเลยเราฟังเหมือนง่ายจริงๆไปไม่ได้ทำไม่ได้อีมานไม่พอยูไลบีบไปหาภรรยาที่สวยที่สุดเดินไปจะถึงบ้านยาอัลลอฮ์คืนนี้ถ้าเข้าหาภรรยาคือการนอนที่สุขที่สุดในชีวิตของจุลัยบีแต่เลือกที่จะหันไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอีมานกระจอกแบบเราทำไม่ได้ครับวันนี้เรานั่งเล่น Facebook กลับได้เวลาละหมาดเรายังเลือก Facebook ติ๊งต้องนี่เลยเรายังเลือกตรงนี้เลยนี่คือออนแอร์ของเราผมถึงเตือนตัวผมและพี่น้องครับไม่เป็นไรจะบังพัดลมไม่ต้องอย่าซากันล็อกกันร้อนผมละลายคอเลสเตอรอลอยู่ทำดีเลยแหละจึงเตือนนะครับเยาวชนวันนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์และตระหนักพี่น้องครับว่าไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้ไม่มีใครแล้วจนเปลี่ยนไม่ได้ตัวเดียวในโลกนั่นคืออิบลิสละนะตุลลอฮ์อะไรเพราะมันยืนยันว่าไม่เปลี่ยนอับาวัสตักบาระไม่เชื่อไม่ตามและตะกบุรวัยรุ่นผมยอมใจมันเรื่องอะไรยอมใจวัยรุ่นบางคนเลวก็ยอมรับว่าผมเลวเองอาจารย์พี่น้องวัยรุ่นคนหนึ่งบอกผมเลวด้วยตัวเองครับอาจารย์ไม่โทษเพื่อนเลยบอกสุดยอดมึงวัยรุ่นผมเลวด้วยตัวเองดังนั้นผมต้องเลิกด้วยตัวผมเองอินชาอัลลอฮ์
พี่น้องคำพูดเยาวชนบอกผมบอกวัยรุ่นเลิกได้ไม่มีใครเลิกหรือเปลี่ยนไม่ได้ขออย่างเดียวอินตัสติกิลลาห์ถ้าจริงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จริงกับท่านวันนี้ยุคอาคิเราะห์ซะมานนี้เราไม่ใช่เวลาเล่นพี่น้องลองดูให้ดีสิครับวันนี้คุยกับคนคนหนึ่งพวกนี้เขาตายอ่ะความตายมาเร็วมากความตายฉุกละหุกมาเร็วมากออกกำลังกายสุดท้ายพวกนี้เส้นสมองแตกไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะรอดแล้วถามตัวท่านใช่ไหมว่าวินาทีนี้เราต้องนั่งทะเลาะกันทะเลาะกันในเรื่องที่ไม่มีวันจบจบเหรอถ้าจบนะจบรุ่นพ่อเราแล้วเรื่องบางเรื่องไม่จบแล้วทำไงอ่ะท่านอามานด้วยดาลินอามานด้วยดาลินมุซักอะรอถ้ามั่นใจในดาลินทั้งหมดทำและรับผิดชอบกันในวันกิยามะห์นะซีฮะห์เตือนคุยมุซักอะรอได้แต่ไม่ใช่ด่าและโจมตีกันใช่เหรอครับบางยีวินาทีนี้มาถามมัสอะลาเพื่อให้ตีกันนะไม่ใช่นี่คือคนใจเราตายในสภาพอาฆาตทะเลาะกับพี่น้องสามวันเกินนบียังเอาโทษเลยแล้ววันนี้เราตายในสภาพเกลียดกันใช่เหรอครับชาวสวรรค์เวลาเรามีเยอะตายในสภาพที่คิดจะทำยังไงให้เขาละหมาดยิ่งใหญ่กว่าตายทำยังไงจะอัดมันไงได้นี่คือวัยรุ่นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องวะจะอัลนีมุบารอกันไอนามะกุนตอัลลอฮ์ทำให้ฉันบารักัตไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องบารักัตด้วยบารักัตของนบีอีซาอะไรครับอุลามะอธิบายนี่คืองานของวัยรุ่นเราอยู่ที่ไหนก็ต้องดาวะอะไรคือดาวะยามูรูนบิลมารูฟชวนทำดีและยังความชั่วอยู่ที่ไหนก็ทำนี่คืองานของอุมมะห์นบีคนไม่ใช่มุสลิมบางทีเขาถามเพราะว่าเราดาวะเขาก็มีใช่ไหมครับเขาถามว่าทำไมบางกุรอานก็เดียวกันนบีก็คนเดียวกันอัลลอฮ์ก็เหมือนกันทำไมบางทะเลาะกันนะลองตอบเขาดูกันเองผมก็ขี้เกียจตอบถามเดียวพี่น้องเขาถามด้วยความไม่เข้าใจแล้วเวลาเราอัดกันโคตรแรงเลยอัดเหมือนกับจะได้สวรรค์เลยอัดมันบี้มึงถ้ามึงจมได้ถามอย่างเดียวพี่น้องเถียงไอ้บางแล้วชนะผมได้อะไรเถียงกับบางยี่ชนะผมได้อะไรครับสุดท้ายผมไปเจอบางยี่อีกวันกิยามะห์สภาพอาฆาตโกรธเคืองกันไม่สะอาดเข้าสวรรค์ไม่ได้แล้วสองที่จะไปไม่สวรรค์กันนรกฟารีกุนฟิลจันนะห์ฟารีกุนฟิซายร์แล้วอาฆาตใจอะไรเยาวชนยุคใหม่เจนแซดพี่น้องที่รักไม่ต้องคิดอะไรเยอะเราปล่อยให้เรื่องขัดแย้งตายไปพร้อมอาวุโสที่เขาเป็นแต่อาวุโสรุ่นใหม่ก็ไม่ทำแล้วอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ทำไมครับพี่น้องวันนี้เราพยายามทำยังไงให้อิสลามเรากระจายไปทั่วโลกให้ได้นะชนพี่น้องบางคนยาอัลลอฮ์มีโอกาสไปเที่ยวลอนดอนนะครับชายแก่ไปเยี่ยมลูกพี่น้องที่ลอนดอนบอกกลับมาที่ลอนดอนมีข้าวเกี๊ยบนราขายรู้จักข้าวเกี๊ยบใช่ไหมบ้างไม่ใช่นาแว่นนะนี่คือโป๊ะขายเขาคิดส่งออกกระป๋อไปขายลอนดอนของเราเลยเลยหรอเขาถามกลับด้วยความเคารพทำไมเราอ่อนแอไม่เคยคิดเอ็กซ์พอร์ตลาอิลาฮิลลอฮ์เราเลยพี่น้องเราคนหนึ่งพี่น้องที่รักอาศัยอยู่ในทวีปยุโรปเดนมาร์กนะครับอยู่เดนมาร์ก
นิก้าคนเดนมาร์กมีลูกก็อยู่เดนมาร์กมีโอกาสกลับมาเมืองไทยตกใจเรื่องอะไรรู้ไหมบอกอาจารย์ผมอยู่เดนมาร์กพี่น้องฝรั่งมุสเข้ามุสลิมเยอะมากแล้วก็เขาคุยอะไรกันผมตกใจครับอาจารย์ที่เดนมาร์กมุอัลลับที่เป็นฝรั่งมุสลิมเขาคุยกันเนี่ยจะไปซีเรียทั้งนั้นเลยคือตอนนั้นที่รบหนักๆเขาอยากจะไปช่วยพี่น้องกลับมาที่บ้านเราทะเลาะกันเรื่องคณะเก่าคณะใหม่อินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเขาพร้อมจะชะฮีดของเราพร้อมจะแตกแยกเชื่อไหมพี่น้องมูอัลลัฟเดนมาร์กฝรั่งถึงขนาดนี้เลยถ้าบ้านท่านไปถ้าสามีตายอีกคนหนึ่งพร้อมดูแลภรรยาต่อทันทีคิดมาช่วยเหลือกันเลยฝากเลยพี่น้องถ้าตายบางคนเป็นไม่เด็กคนหนึ่งมาท่านไม่มีใครฉันพร้อมจะนิก้ากับผู้หญิงไม่นี่ทันทีเขาคิดจะสละแล้วเพิ่งรับอิสลามมาเมืองเราอินนาลิลลาห์ที่นู่นเขาคิดชะรีอะห์อิสลามของเราคิดใครไม่เหมือนกูคือพลาดใครเหมือนกูคือพวกสุดท้ายมีมึงกับกูอันนี้ต้องเรียนช่างครับนะย้อนไปสมัยเราอะได้เสื้อคนละสีแล้วก็ซัดก่อนแล้วก็เคลียร์เคลียร์ไปเคลียร์มาอ้าวเคยไม่บังทุ่งคุก็ไม่เบาหน้าสายถนนตกนี่ก็ใช้ได้ผมคนเดียวก็ไม่กล้ามาหรอกครับซัดกันเรียบร้อยพี่น้องกลับมาเจองานแต่งอ้าวอร่อยมัดเคยไม่ปะไปงานแต่งมันเพิ่งซัดกันมา3เดือนที่แล้วเองเจอหน้าจำได้ปะบอกนี่แหละลูกเมาะมึงแหละนี่ในระยะเมืองอัสสลามุอะลัยกุมและมาอัพหลังไหมมาอัพด้วยนะบางกูไม่รู้จริงๆวันนั้นมาอัพไปน้องนี่ดุนยาอิสลามใช่นะครับนั่นยุคจาฮิลียะห์ผมถึงบอกว่าอิสลามอัลลอฮ์บอกอย่างเดียววัยรุ่นซัมมากุมุลมุสลิมีนเป็นหนึ่งเดียวมุสลิมให้ได้แล้วหน้าที่เราวันนี้เอาอิสลามไปทั่วโลกเป็นไปได้เหรออาจารย์เป็นไปได้ครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ผมพูดอังกฤษไม่ได้แล้วจะไปด่าว่าฝรั่งได้ยังไงทําได้เราไม่รู้จักภาษาอังกฤษยังรู้จักด็อกเตอร์ซาคิดไนเลยเรายังรู้จักเชคอาหรับตั้งหลายคนเป็นองค์เรายังได้มีโอกาสฟังแปลบรรยายของคนต่างประเทศไม่ใช่เรื่องใหญ่หน้าที่เจ้าคือทำอัลลอฮ์เป็นผู้กระจายหน้าที่เจ้าคือเริ่มอาจารย์ผมวัยรุ่นตัวเล็กๆจะทำอะไรได้นั่นคิดไงถ้าไม่เริ่มอัลลอฮ์ไม่ช่วยเฟซบุ๊กของใครอะคอร์ปอเรชั่นเขาเรียกอะไรนะห้างหุ้นส่วนจำกัดล่ะครับไม่ใช่คนเดียวแล้ววันนี้ทั่วโลกเจ้าของ Facebook รู้จักหมดเลยเขาทำเพื่อประโยชน์ดุนยายังขนาดนี้และเราทำเพื่ออัลลอฮ์จะไม่ช่วยล่ะครับอินชาอัลลอฮ์อย่าไปมองว่าเราคือใครแต่ให้มองว่าเราทำเพื่อใครต่างหากคมอีกหนึ่งนะไม่ต้องมองพี่น้องว่าเราจะทำอะไรได้เริ่มเท่าที่ท่านทำได้ที่เหลืออัลลอฮ์ช่วยพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยูฮัลมุดดัสซิรโอ้ผู้ที่ห่มผ้ากุมฟะอันซิรจงลุกแล้วตักเตือนมนุษยชาติถ้านบีถามมันเราฉันคนเดียวจะทำอะไรได้นบีไม่ถามเลยอัลลอฮ์ใช้เราทำที่เหลืออัลลอฮ์ช่วยนุสรอจะไม่มาพี่น้องครับถ้าไม่มีการมุญาฮิดะวัลลดีนะจาฮะดูฟีนาบรรดาผู้ที่ดิ้นรนในทางของอัลลอฮ์แน่นอนครับอัลลอฮ์จะนำทางสู่ฮิดายัตทางของอัลลอฮ์ให้แสดงว่าอัลลอฮ์จะให้ต่อเมื่อท่านเริ่มถ้านอนรอไม่มีชัยชนะนอนรอแล้วชนะนั่นคือฝันไม่ใช่ของจริงแต่ถ้าของจริงต้องเริ่มทำอะไรได้ต้องทำครับอินชาอัลลอฮ์และขอรณรงค์พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันสุเราวัยรุ่นอย่าทิ้งนะ
จงพลิกประวัติศาสตร์ให้วัยรุ่นละหมาดมัสยิดให้เยอะได้มากที่สุดเพราะเมื่อใดมัสยิดบ้านอัลลอฮ์ไม่เต็มก็ยากที่จะเติมเต็มหัวใจทั่วโลกครับถ้าวันนี้บ้านอัลลอฮ์ไม่มีวัยรุ่นซอฮาบะห์ยอมทั้งหมดพี่น้องมาบ้านของอัลลอฮ์พี่น้องแปลกใจไหมเวลาเราไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์สุบตีห้าตีสามเรามาสุเหร่าแล้วยอมอั้นฉี่สองชั่วโมงกว่าลุกคือเสียมาพี่น้องครับลุกแล้วเขาเสียบแน่นอนเลยแต่กลับมาบ้านไม่เคยเลยมักริบหกครึ่งสี่โมงอัสรีกลับมาอาบน้ำอาบตาห้าโมงนี่ถือว่าเลทแล้วห้าโมงเราไปมัสยิดแล้วมัสยิดนบีอ่านกุรอานซิกุรุลลอฮ์พี่น้องรอละหมาดมักริบเสร็จแล้วเอติกาฟต่ออิชาเลยจำได้ไหมพี่น้องเราไปมัสยิดนบีไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไปมักกะห์ยาอัลลอฮ์ในบ้านเขาอาซานแล้วเรายังอยู่หน้าทีวีอยู่เลยและประโยชน์อะไรพี่น้องไปฮัจญ์นะครับอันนั้นมัสยิดนบีอันนี้ก็บ้านของอัลลอฮ์นี่ก็บ้านอัลลอฮ์15วันที่ไปฝึกเอาดูว่ากลับมาทำได้ไหมฮัจญ์มาบะรูรหรือไม่อุมเราะห์มาบะรูรหรือไม่ดูกลับมาบ้านเปลี่ยนไหมเหมือนเดิมสแตนดาร์ดออริจินอลเหมือนเดิมเลยไอ้นาเล่นแล้ว 70,000 ต้องเก็บใหม่พี่น้อง 60,000 ต้องเริ่มใหม่แสดงว่าไอ้ที่ไปต้องกลับมาเช็คแล้วว่ากูพลาดไหมต้องเช็คนะครับเราเล่นพนันก่อนไปกลับมาเหมือนเดิมเลยพี่น้องสแตนดาร์ดเลยเหมือนเดิมไม่คงเปลี่ยนเลยไปเรียบร้อยอยู่15วันกลับมาเหมือนเดิมเหยียบแผ่นดินไทยปุ๊บลายเด้งเลยกลุ่มรักไก่ชนพี่น้องที่รักอันนี้ต้องเตือนต้องบอกผมด้วยจึงบอกวัยรุ่นว่าวันนี้นะครับขอดุอาบ้านของอัลเลาะห์ขอให้มีวัยรุ่นเต็มไม่ได้มีวัยรุ่นเต็มไม่ได้เมื่อใดที่วัยรุ่นขยับขยื่นนั่นคืออาลามะห์หนึ่งสังคมตรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงครับและอามานะห์หน้าที่ทั่วโลกวันนี้อัลเลาะห์ให้กับเราทุกคนแล้วนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้แล้วนะครับพี่น้องและอัลลอฮ์จะไม่ถอนคืนจนกว่าเราจะเลิกทำเองสิ่งที่มีค่าที่สุดคือวันนี้เราได้ใช้ชีวิตเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องตายลงในสภาพที่เราคนหนึ่งอัดดออูอิลัลลอฮ์เรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสอินชาอัลลอฮ์พี่น้องตายได้เลยครับวัยรุ่นต้องเหนื่อย15ปีถึง40ปีโดยประมาณเรามีเวลาในการเป็นวัยรุ่นประมาณ20กว่าปีช่วงเวลานี้คือวัยทองถ้าไม่เริ่มทำอะไรเลยมันจะผ่านแบบไม่มีอะไรเลยและถ้าท่านทำอินชาอัลลอฮ์เราจะเห็นผลที่สุดพี่น้องครับในวันที่เราแก่ตัวและทำอะไรไม่ได้ในวันที่เรานอนติดเตียงและเรามองมายังมัสยิดถ้าท่านคือคนหนึ่งที่อามานมัสยิดตลอดวันนั้นพี่น้องนอนติดเตียงตามองมามัสยิดอัลลอฮ์ให้ผลบุญเหมือนท่านมาครับเพราะปกติท่านไปแต่ถ้าเราไม่เคยไปเลยวันที่นอนติดเตียงมองมัสยิดก็แค่มองจริงๆเรายังเป็นวัยรุ่นพี่น้องครับไม่รู้หรอกว่าจะล้มวันไหนผมถึงเตือนตัวเองและบรรดาวัยรุ่นทั้งหมดนะครับว่าเกิดเลือกไม่ได้แต่ตายดีไซน์ได้อินชาอัลลอฮ์ความตายดีไซน์ได้ซอฮาบะห์ดีไซน์ความตายพี่น้องครับดีไซน์บอกแบบความตายพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันรับอิสลามถ้าพูดตั้งแต่วันแรกจนฮิจเราะห์แล้วมาอยู่กับท่านไม่เคยต้องการอะไรเลยยารอซูลุลลอฮ์ฉันต้องการตายในทางอัลลอฮ์ต้องการให้ธนูปักที่คอฉันสุดท้ายชีวิตจบของซอฮาบะห์ท่านนี้ธนูปักที่คอจริงๆครับซอฮาบะห์ชีวิตทั้งหมดดุนยาไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นไรขออย่างเดียวมีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้อบูอัยยูบอัลอันซอรี80ปีกว่าพี่น้องอายุท่านเจ้าของบ้านอันมีเกียรติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหยียบครั้งแรกมาดีนะห์นอนบ้านอบูอัยยูบ
ยาอัลลอฮ์พี่น้องครับนบีนอนบ้านท่านอบูอัยยูบอันนี้เล่านิดนึงบ้านอบูอัยยูบบ้านท่านสะดวกสุดเพราะ2ชั้นอบูอัยยูบท่านอยู่ข้างบนยารอซูลุลลอฮ์เดี๋ยวฉันกับภรรยาอยู่ข้างล่างเองนบีเกรงใจนะแต่ก็ต้องอยู่อบูอัยยูบบอกยังไงก็อยู่บ้านฉันพี่น้องอบูอัยยูบนะตอนแรกท่านนบีบอกไม่ได้เดี๋ยวคนมาเยี่ยมแล้วจะลําบากท่านไปอยู่ข้างบนเดี๋ยวฉันอยู่ข้างล่างดูนบีครับสุดท้ายนบีนอนอยู่ชั้นล่างอบูอัยยูบอยู่ข้างบนยาอัลลอฮ์เวลาเดินกับภรรยาข้างบนพี่น้องเคยเห็นเด็กเล่นซ่อนแอบมั้ยครับเดินชิดผนังอย่างนี้เลยพี่น้องเดินติดขอบอย่างนี้เลยนะครับไม่เดินผ่านกลางกลัวว่าตัวเองจะไปเดินเฉียบหัวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนั่งคุยกับภรรยาบอกเฮ้ยเรานี่อยู่ระหว่างนบีกับวะฮยูเลยสุดท้ายนอนเกรงไปหมดเลยพี่น้องกลัวไอ้นู่นกลัวไอ้นี่น้ำหมกไหลโจกเลยเช็ดกันวุ่นไม่ได้นอนเลยทั้งคืนพรุ่งนี้ลงมาบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านขึ้นข้างบนพวกเรานอนไม่ได้เลยยาก็สุดท้ายพี่น้องท่านนบีสร้างบ้านของตัวเองเสร็จอบูอัยยูบมีชีวิตอยู่บนดุนยาถึง80กว่าปีสุดท้ายพี่น้องอิสลามไปถึงนู่นอิสตันบูลตุรกีปัจจุบันอบูอัยยูบคือคนหนึ่งที่ให้ลูกอุ้มลงขึ้นเรือครับจะต้องเดินทางไปอิสตันบูลลูกบอกพ่อไม่ต้องไปแล้วท่านอาวุโสอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่อบูอัยยูบบอกยังไงบอกไม่ได้ลูกอัลลอฮ์สั่งในกุรอานอินฟิรูคิฟาฟาวะซิกาละจงออกไปในทางของอัลลอฮ์ไม่ว่าใครจะลำบากหรือสบายก็ตามออกไปกับพี่น้องที่รักในการช่วยงานของอัลลอฮ์ไปไม่ไหวอยู่บนเรือพี่น้องที่รักอมัววิยามาพี่น้องเยี่ยมอบูอัยยูบซอฮาบะห์ท่านนบีอาวุโสมากอบูอัยยูบสั่งคำสุดท้ายถ้าฉันตายเมื่อไรขออย่างเดียวเอามัยยะฮ์ฉันฝังที่แผ่นดินศัตรูด้วยเอาอบูอัยยูบฝังที่แผ่นดินนั้นด้วยอย่าเอากลับมามะดีนะห์ฮิกมัตอะไรครับมาดีนะแผ่นดินนบีแต่ซอฮาบะห์ยอมทิ้งแผ่นดินที่เขารักที่สุดเอาร่างตัวเองฝังที่นั้นอย่างน้อยเป็นพยานในวันกิยามะห์แล้วฉันทำแล้วยาอัลลอฮ์ฉันพยายามแล้วยาอัลลอฮ์อบูอัยยูบสุดวินาทีสุดท้ายร่างท่านยังอยู่ตรงนั้นจนวันนี้และวันนี้เราไม่ได้ชราเหมือนอบูอัยยูบและอบูอัยยูบก็ไม่ใช่นิทานนั่นคือเรื่องจริงคนชราพร้อมพลีให้อัลลอฮ์ในขณะที่เราคนหนุ่มสาววันนี้พร้อมพลีให้กับนับสู่ตัวเองทุกวินาทีจึงฝากตัวผมเองด้วยนะครับเราก็ไม่สมบูรณ์เดินไปด้วยกันพี่น้องแล้วเปลี่ยนแปลงก่อนจะเปลี่ยนทั้งโลกเราต้องเปลี่ยนที่บ้านเราก่อนอินชาอัลลอฮ์รักกันมากๆดูแลกันเยอะๆนะซีฮัตกันบ่อยๆแล้วยูกูนูอิบาดัลลอฮ์อิควานะจงเป็นบ่าวอัลลอฮ์อย่างพี่น้องกันพี่น้องคืออะไรทะเลาะกันก็ไม่นานโกรธกันก็ไม่อาฆาตไม่พอใจก็พร้อมอภัยครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่โกรธกันเลยเป็นไปไม่ได้บางคนละพ่อคนละแม่พี่น้องกันยังทะเลาะกันเลยลิมิตเรามีพี่น้องอย่าเกิน3วันนะรีบมาอัพรีบขอโทษกันถ้าเอาสูตรนบีไปใช้เราไม่แตกกันจนวันนี้หรอกครับอินชาอัลลอฮ์แต่วันนี้สูตรนบีอยู่ในตำราอยู่ในความจำแต่ในอามานเราสูตรอบูญะฮัลสุดท้ายความอาฆาตไม่ใช่ซุนนะห์นบีความเกลียดชังไม่ใช่ซุนนะห์นบีความรักในการแตกแยกไม่ใช่ซุนนะห์นบีและเราทำวันนี้ซุนนะห์ใครครับพี่น้องนบีไม่ได้สอนแค่ละหมาดหรือไม่ใช่สอนแค่เรื่องฮัจญ์แต่นบีสอนทั้งหมดอุตตัมมิมะลิอุตตัมมิมะมะคาริมัลอัคลากเพื่อให้อัคลากสมบูรณ์
วันนี้ละหมาดเหมือนนบีอัคลากต้องพยายามเหมือนนบีฮัจญ์เหมือนนบีนิสัยต้องพยายามเหมือนนบียากมากแต่ต้องพยายามและสำคัญที่สุดฟิกรอต้องเหมือนนบีฟิกเกตความคิดฮะสิ่งนี้ที่เราไม่ค่อยคิดละหมาดนบีมีสอนหนังสือขายฮัจญ์นบีมีหนังสือขายแต่ฟิกเกตนบีไม่มีหนังสือขายอยากรู้ต้องพยายามครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นมาร้องไห้ตอนตี2ตี3คนเดียวและนบีร้องไห้ไม่ได้ห่วงตัวท่านเลยทำไมนบีขึ้นมาแล้วบอกอุมมะตีทำไมนบีบอกอุมมะตีถ้าเราเรียนรู้จะเข้าใจว่านบีคิดยังไงครับวันนี้ตราบใดที่เราเห็นคนไม่ละหมาดและเราร้องไห้ไม่ได้เรายังไม่เข้าใจฟิกเกตนบีถ้าเราเห็นคนไม่ฮิญาบและเราสุขและเราทุกข์ใจไม่ได้เรายังไม่เข้าใจฟิกเกตนบีทำไมอุมัรบินคอตบเห็นนัสรอนีคนเดียว80ปีพี่น้องคริสเตียนเดินผ่านอุมัรร้องไห้เขาอยู่จนวันนี้ยังไม่ได้รับอิดายัดเลยอุมัรร้องไห้ถ้าเราไม่บรรลุตรงนี้เรายังไม่เข้าใจงานดาวะจริงๆครับผมก็ยังไม่เข้าใจฉะนั้นที่พูดด่าตัวเองด้วยแล้วก็ขอดุอาให้เราบรรลุถึงความคิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้ครับท้ายสุดทำไมวันนั้น12รอบิอุลอาวัลทำไมนบีถึงยิ้มในวันที่เห็นซอฮาบะห์ละหมาดมัสยิดในเวลาซุบฮ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมนบีจึงยิ้มภาพสุดท้ายที่นบีเห็นกับบรรดาซอฮาบะห์ในมัสยิดวันนั้นละหมาดญะมาอะห์เป็นหนึ่งเดียวกันในญะมาอะห์นบียิ้มเป็นครั้งสุดท้ายและอัลลอฮ์เก็บชีวิตท่านในวันนั้นเลยเข้าใจไปอีกวันที่อุมัรบินคอตอบล้มลงพี่น้องจำได้อุมัรบินคอตอบชะฮีดุลมิห์รอบผู้ที่ได้รับชะฮีดในมิหรอบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราแค่ละหมาดในเราได้นี่สุขแล้วนะครับแต่อุมัรโดนแทงในเราได้คำแรกที่อุมัรถามใครแทงฉันซอฮาบะห์บอกอบูลุลมัจูซีแทงท่านครั้งแรกที่อุมัรได้ยินว่ามัจูซีแทงท่านบุรุษคนนี้กล่าวว่าอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอขอบคุณอัลลอฮ์ที่ไม่ให้ฉันตายด้วยน้ำมือของคนมุสลิมอุมัรกลัวว่าสังคมอุมัรจะแตกแยกเกิดการห้ามหันทะเลาะกันเองอุมัรร้องไห้ในวันที่อิสลามยึดเปอร์เซียได้ซับวานิมาพี่น้องกี่พันหมื่นล้านตั้งอยู่หน้าอุมัรบินคอตอบอุมัรร้องไห้มายุบกีกะยาอามีรุลมุมินีนท่านร้องไห้ทำไมอุมัรวันนี้เราชนะทำไมท่านร้องไห้ยาอัลลอฮ์อุมัรบอกว่าไม่มีกลุ่มชนใดที่ดุนยาเข้ามาหานอกจากว่าความเกลียดชังและความเป็นศัตรูจะเกิดทันทีเข้าใจหรือยังครับเราไม่เคยทะเลาะกันเพราะแข่งกันแย่งซอบแรกเราไม่เคยทะเลาะกันเพราะแย่งกันอาซานเราไม่เคยทะเลาะกันเพราะแย่งลูกตัสบีห์จะมาซิกิรเราไม่เคยตีกันเนื่องจากแย่งกุรอานมานั่งอ่านแต่เราทะเลาะกันวันนี้เรื่องอะไรครับท่านตอบได้เรื่องดุนยาล้วนๆเรื่องเงินอำนาจผลประโยชน์แค่นั้นอุมัรจึงร้องไห้แล้วน้ำตาของท่านวันนี้เกิดจริงครับก็ขอให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์และเราไม่ได้คิดว่าจะเราจะทำแค่ในประเทศไทยนะครับเราต้องไปทั่วโลกอย่าคิดว่าท่านเป็นใครเหมือนผมบอกคิดว่าทำเพื่อใคร
และพระองค์จะช่วยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้ด้วยรักและจริงใจอินชาอัลลอฮ์อีก6ที่ต้องบยานในกรุงเทพนะบางนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอดุอาผมขอพี่น้องด้วยผมจะขอให้ผมและพี่น้องด้วยขอให้เราได้เจอกันอีกในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์กันทุกๆคนพี่น้องขอให้ผมด้วยอินชาอัลลอฮ์นะอย่าให้ผมแก่นะอายุมันเบรกไม่ได้แต่ความเก่าดูอากันได้ชาลอนบางนะขอให้วัยรุ่นตลอดไป2เสียงให้ห้าวตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะดูอานะพี่น้องดูอาท่านมุสตะญับอินชาอัลลอฮ์นะดูอานะให้เราได้เจอกันและก็ขอวัยรุ่นวันนี้การทำงานดีที่สุดวัยรุ่นชวนวัยรุ่นครับมาสู้เราให้ได้บางช็อตแรกที่มันต้องเปลี่ยนตัวเองได้มันต้องมามัสยิดให้ได้ถ้ามามัสยิดไม่ได้แล้วก็มึงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ทั้งนั้นวัยรุ่นต้องมาให้ได้บ้านอัลลอฮ์มาไม่ได้ก็อย่าคิดจะไปบ้านใครครับถ้าบ้านอัลลอฮ์มาไม่ได้ท่านก็ไปที่อื่นไม่ได้อินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับอาเมนอัลฮัมดุลิลลาห์สามทุ่มครึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีอะไรถามไหมครับดื่มน้ำครับครับมีไหมบ้างเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยถ้าบอกไม่เหนื่อยก็ละคอแล้วล่ะครับแต่มันไม่เหนื่อยสองอย่างนะเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วกูหรือสองเหนื่อยแต่มันวะนะถ้าวัยรุ่นง่ายๆจะบอกพี่น้องว่าขอให้เราเป็นอย่างที่สองเหนื่อยแต่มันแล้วมันจะมันได้ยังไงพี่น้องความสุขขอให้มีความสุขตลอดไปความสุขในสิ่งที่ทำนะครับพี่น้องถ้าเราหวังดุนยาไม่คุ้มหรอกพี่น้องจริงๆถ้าเราหวังดุนยางานศาสนานี่ไม่ตอบโจทย์เลยไม่ตอบเลยพี่น้องจริงๆนะนี่พูดแบบไม่ต้องหน้าสวยโลกหล่อบ้าบอคอแตกไม่มีทั้งสิ้นหวังดุนยาไม่ได้อะไรเลยพี่น้องจริงๆไอ้2ทีก็หมดแล้วพี่น้องตังค์จริงๆพี่น้องถ้าหวังดุนยานี่จบพินาศตั้งแต่วินาทีนี้เลยแต่ถ้าพี่น้องหวังความเมตตาอัลเลาะห์ริสกีเป็นองค์ประกอบเองครับและหลักที่สุดอิสลามไม่ได้ต้องการจำนวนมากวันนี้บอกถ้าเราทำเพื่อดุนยา10ล้านเราก็ไม่พอแต่ถ้าท่านทำเพื่ออัลลอฮ์50บาทก็มีความสุขครับเพราะอะไรพี่น้องอัลลอฮุมมะบาริกลานาขออัลลอฮ์ให้บารอกัตในสิ่งที่พระองค์ให้ด้วยซอฮาบะห์ตื่นเช้ามาหินปลูกท้อง2คนผัวเมียภรรยาสามีไม่มีอะไรเลยยิ้มได้สละได้ยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับได้จะน้ำแข็งก็ดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็ฝากพี่น้องนะเหนื่อยๆมากแต่ว่าสดะสดะเข้าใจสดะไหมฮะต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะอร่อยฮะอร่อยทำต่อไปนะครับแล้วก็พร้อมจะลุยตลอดการอินชาอัลลอฮ์นะพร้อมลุยเลยนะผมพร้อมลุยอินชาอัลลอฮ์นะผมพร้อมลุยพี่น้องก็ต้องพร้อมฟังนะโดยเฉพาะวัยรุ่นทุกสายเราไม่มีสายเก่าสายใหม่ผมบอกว่าไม่มีสายนะผมไปบรรยายหมดพี่น้องทุกสายเลยผมไม่มีสายสายบุรีอย่างเดียวนั่นจบเลยบอกสายบุรีบรรยายได้หมดแล้วก็บอกพี่น้องว่าเหนื่อยแบ่งสายคนดาว่าไม่ใช่หลีกพี่น้องจะได้ไปแบ่งสายนะยิ่งแบ่งยิ่งเละพี่น้องที่รักท้ายสุดทุกสายเรียกสู่อัลลอฮ์หมดเลยถ้าเรียกสู่อัลลอฮ์หมดเลยด้วยอิคลาสไม่ปัญหาชื่อกลุ่มไม่ใช่เรื่องแปลกจะเรียก KAJLS เต็ม K อะไรเรื่องของมันเลยถ้าเรียกสู่อัลลอฮ์หมดแต่ปัญหาเวลาแบ่งแล้วไปไม่ได้แสดงว่าเนียดไม่ได้เพื่ออัลลอฮ์จริงๆใช่มั้ยวันที่25ฉลองแชมป์ครับลิเวอร์ที่บอกลิเวอร์เพราะอะไรรู้ไหมยกตัวอย่างง่ายๆบ้างผมต้องทันกับพวกมันในหมดวัยรุ่นนะบ้างนะบอกว่าอาจารย์ดูบอลด้วยเหรอไม่บอกแต่ผมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอินชาอัลลอฮ์นะผมคงไม่อัลเลมหรือมุญาฮาดะขนาดขึ้นมาตีสามมานั่งดูมันเตะผมนอนกอดลูกดีกว่านะแต่บอกว่าวัยรุ่นที่บอกบอลน่ะเพราะมันเห็นภาพง่ายนะครับถ้าทุกคนอยากดังเหมือนซาร่าลิเวอร์ก็คงไม่ได้แชมป์เพราะอะไรบังมันต้องขึ้นอัดหน้าหมดเลยทั้ง11คนไม่ไหวเว้ยแม่งดังอยู่คนเดียวเลยเว้ยกล้องซูมมันอย่างเดียวเอาไว้แบ็คขึ้นปีกขึ้นเซ็นเตอร์ไปหมดเลยสุดท้ายทีมบอลเข้าแถวเป็นหน้ากระดานใครพังครับเราแหละพังทั้งหมดเป็นแบ็คก็ได้เซ็นเตอร์ก็ได้ปีก็ได้โกก็ได้สำรองก็ได้เพราะเป้าหมายคือแชมเปี้ยนลีกแค่นั้นเอง
สุดท้ายเป็นอะไรก็ได้ขอแค่เราคือคนหนึ่งที่ใส่เสื้อลิเวอร์ครับแค่นั้นเองเหมือนงานดาวะใบยานก็ได้ยกเก้าอี้ก็ได้ขับรถก็ได้ยกเก้าอี้ยกโต๊ะเก็บไม้อะไรก็ได้ขอแค่ส่วนเดียวเราคือคนหนึ่งที่ได้ทำงานดาวะเพราะอะไรครับอัลลอฮ์ไม่ดูหรอกว่าท่านบรรยายหรือยกเก้าอี้อัลลอฮ์ไม่ถามไม่เกี่ยวเลยนะพี่น้องไม่อย่างนั้นอาจารย์ลอยตัวสิครับไม่อาจารย์เข้านรกแรกๆเลยจริงๆนะพี่น้องพูดก็เสียวนะพอเข้านรกแรกๆเอาอาเลมเข้าก่อนทำไมอะครับพูดแล้วไม่ทำแล้วก็พูดเพื่ออะไรทั้งหมดต้องการให้คนยกย่องว่ากูอาเลมไปก่อนเลยคนมีเกียรติทั้งหลายกิยามะฮ์เข้านรกก่อนเลยคนรวยไปก่อนอาเลมไปก่อนเรียบร้อยจึงบอกว่าไม่เกี่ยวจะบรรยายหรือยกไม้ต่อยอดเทน้ำให้ผมอัลลอฮ์พอใจเมื่อกี้ยิ่งกว่าผมบรรยายหนึ่งชั่วโมงก็ได้จริงๆนะครับเราไม่รู้เลยไม่อย่างนั้นนะบังคนให้น้ำหมากินทำไมได้เข้าสวรรค์นะครับอัลลอฮ์ดูหัวใจไปน้องฉะนั้นงานไม่มีเล็กไม่มีกระจอกทั้งหมดถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่หมดเลยครับอินชาอัลลอฮ์ฝากพี่น้องนะและขออัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินซะวาลินนิอ์มะติกยาอัลลอฮ์ขออย่าให้เนี่ยมาที่อัลลอฮ์ให้แก่เราอย่าให้มันหายไปเลยยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราทำงานศาสนาอย่าให้เราหายจากการทำงานศาสนาขอให้ทำจนตายยาอัลลอฮ์อย่าถอนข้าพระองค์ออกจากการทำงานดาวะเลยยาอัลลอฮ์แม้กระทั่งยกน้ำแก้วเดียวนี่คืองานดาวะแม้กระทั่งเดินไปแก้วเดียวนี่คืองานดาวะอย่าให้อัลลอฮ์ถอนเราตลอดไปและขอให้ได้ตายในงานนี้งานที่ไม่มีเกษียณตลอดกาลและมีคนเป็นพันล้านพร้อมจะทำงานนี้ครับขอแค่ท่านยกมือลาออกคนอื่นพร้อมเสียบทันทีบ่าวอัลลอฮ์มีเป็นพันๆแสนๆล้านครับมุสคนคนหนึ่งก่อนจะรับอิสลามบางอาจารย์ครับผมอยากจะติดตามไปบรรยายด้วยอยากติดตามผมไม่ใช่มุสลิมบอกขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอลอฮิดายัดอัลฮัมดุลิลละความจริงมันทำไม่ได้แต่ความรู้สึกของไอ้บางนี่มันอยากทำแบบนั้นเลยบอกว่าขออัลลอฮ์เมตตากับพวกเราทุกคนนะครับและสิ่งใดผมผิดพลาดขอโทษจริงๆขอมาอัพจริงๆนะและขออัลเลาะห์รวมพวกเราอีกครั้งณสุดท้ายนั่นคือในสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์ด้วยให้เราได้เข้าสวรรค์เป็นคนกลุ่มแรกพร้อมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนกลุ่มนั้นเขาจะจับมือกันเดินเข้าพร้อมๆกันครับอินชาอัลลอฮ์และวันนั้นเราจะหายเหนื่อยตลอดกาลอาเมนขอบคุณมากนะครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนพี่น้องทุกท่านมัสยิดดารุลญันนะห์อาเมนขอบคุณมากครับวะบิลัยตอฟิกวะลิดายะห์ซัลลัมุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ซากัลลอฮ์ไคร่อนครับ